เลี้ยงเป็นฝูงน่าจะสวยครับขนาดดูในวิดีโอตอนนี้สวยมากเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพวกผมอีกแล้วนะฮะนายโดนี่ทางช่องโดนี่เป็นวายในรายการเที่ยวตลาดสัตว์เลี้ยงนะฮะวันนี้ก็อยู่ที่ตลาดนัดจตุจักรเหมือนเดิมนะฮะเป็นประจำทุกวันพุธนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเที่ยวร้านปลาเล่กันนะฮะเป็นตลาดปลาสวยงามที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่เนี่ยตรงจอดรถมอเตอร์ไซค์ของเจเจมอนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปทางเลนซีนะฮะเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆตามผมมาเลยนะฮะมีเยอะเลยนี่สวยสีของแกจะเป็นส่งนอกนะฮะส่วนราคาเนี่ยสีดำเลยสามารถมาเลือกคัดเลือกตรงนี้ได้เลยครับนี่อย่างนี้ไซส์10ตัวฮะเมื่อเรามาสอบถามราคาไม่ได้นะฮะนี่เมื่อเนี่ยนะสวยๆอันนี้ปลากระต่ายจังหวัดอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็ปลาทับนี่กุ้งสีตัวกุ้งอย่างนี้ตัวเท่าไหร่ครับนี่สวยนี่ร้อยตัวนี่ปลาดุกเดือดฮะปลาดุกเดือดสามารถรู้ได้นะกล้วยเมียนี่ราคาร้อยสวยไก่ก็นี่สวยนะเป็นอะไรนะมาเบิ้ลครับผมมาเบิ้ลนี่อันนี้คือสีน้ำเงินมาเบิ้ลนะครับผมตัวละพันแล้วอย่างตัวนี้ถามหน่อยแล้วก็เลือกเดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวอันนี้นะครับผมถ่ายเมื่อเสาร์อาทิตย์ขนาดดูในวิดีโอตอนนี้สวยมากเลยฮะนี่คือทำแบ็กการ์ด350เอ็นที่เขียนนะผมไม่แน่ใจเพื่อนๆก็มาเนี่ยเพื่อนๆเราอยู่ตรงเลนซีนะฮะซึ่งด้านหลังก็เป็นตึกเจเจมอที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นี่เราสวัสดีครับนี่เรามาอยู่ที่เนี่ยเรามาดูปลาที่รัตนฟาร์มครับ JJM โดยตัวตามนี้เนี่ยรัตนฟาร์มเนี่ยมีลูกปลานอกเยอะมากเลยนะฮะเนี่ยเป็นปลาคาร์ฟนะครับสีสวยๆมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับข้างในก็มีขออนุญาตนะครับเนี่ยอันนี้ก็ไซส์ลูกนอกเกรด A ครับประมาณไซส์4นิ้วเนี่ยราคาตามนี้เลยใช่ไหมครับเนี่ยราคาตัวละ200 3ตัว500ครับเนี่ยไซส์ถ้าไซส์นี้นะฮะเลือดนี่ก็นี่ตัวไซส์สวยๆเนี่ยมีเยอะเลยนี่สีสวยๆนะครับอ๋อนี่ทำไมก็นี่เพื่อนๆมาดูอันนี้นะฮะบ่อนี้ฮะเนี่ยอันนี้ลูกนอกเกรด A นะฮะนี่เลือดอย่างนี้ไซส์เท่าไหร่ครับ500บาทไซส์กี่นิ้วครับ12นิ้ว500บาทเองครับเพื่อนผมดูตามผมนะผมถ้าผมดูปลาครับผมจะดูปลาที่สีมันเนี่ยอย่างตัวเนี้ยฮะสีมันจะขาดตอนแล้วก็เป็นสีช่วงๆฮะเนี่ยมีช่วงๆสีฮะนี่มีเยอะเลยนะเพื่อนอยากได้สีนี้ก็อันนี้สีนี้เขาเรียกสีอะไรนะชัวฮักกุนะครับขาวแดงเนี่ยเพื่อนๆดูสีสวยๆสีชัวฮักกุเนี่ยถ้าแนะนำก็คือสีมันต้องแดงต้องตัดเป็นช่วงๆใช่ไหมครับเนี่ยสวยเลยครับแล้วอย่างนี้ครับสังเกตใช่ไหมสามสีใช่ไหมนี่ตัวละ500บาทเองครับเพื่อนๆเนี่ยสังเกตมีเยอะเลยตะเกียงนี่คือจะสามสีก็คือจะมีสีแดงสีส้มอ่ะสีดำอะไรเงี้ยฮะสีขาวนะครับมีเยอะเลยครับที่รัตนฟาร์มขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปข้างในต่อเนี่ยมาดูบ่อนี้ก็ได้บ่อนี้ก็ไซส์ใหญ่หน่อยเพื่อนเนี่ยนี่ฮะนี่คือปลาคาร์ฟสวยๆนะครับเพื่อนตัวไม่แพงนะถ้าอย่างนี้สวยเลยฮะนะฮะเราไปข้างในเราก็จะได้เจอร้านเพียวฮงครับเพียวฮงก็จะเป็นปลาทองสวยๆนะครับนี่เพื่อนมาดูได้เนี่ยป
ลาทองสวยๆวุ้นสวยๆให้เพื่อนดูเนี่ยนี่ใหม่นี่อันนี้ก็สามสีฮะสวยของแกจะเป็นส่งนอกนะฮะส่วนราคาเนี่ยเพื่อนๆมาดูที่ร้านแกดีกว่าเพราะผมว่าเพื่อนๆจะได้เลือกปลาตามที่เพื่อนๆอยากได้นะอันนี้ขาวดำนะเนี่ยแล้วนี่ดูวุ้นนะเพื่อนสวยเพื่อนรู้ไหมว่าเพื่อนๆสามารถมาเดินเที่ยวได้นะฮะเนี่ยเพื่อนสวยเลยครับเนี่ยปลาทองรู้ไหมปลาทองก็เป็นลูกปลาทองครับพูดถึงอะไรพูดถึงว่านิ้วจริงจริงจริงสวยเลยนี่ก็เนี่ยร้านเกี่ยวงจะมีทั้งอันเนี้ยปลาหมอสีที่ไม่เคยเห็นนะเพื่อนสีดำเลยครับเนี่ยแล้วก็มีปลานกแก้วด้วยนะฮะเนี่ยแล้วก็มีอันเนี้ยออสการ์สวยมีออสการ์ดำก็เอาเนี่ยนี่ครับเพื่อนอันนี้ครับนี่คือเรามาที่ร้านปาเล่ก่อนนะร้านปาเล่เนี่ยจะเปิดทุกวันพุธตั้งแต่เช้านะฮะเพื่อน เพื่อนก็สามารถมาดูปลาได้ผมแนะนำให้มาตอนเช้านะฮะก็จะมีของให้เราดูเยอะเลยนะฮะเนี่ยอย่างนี้ก็ปลาสอดอันนี้คือเขาเรียกว่าปลาตักเพื่อนๆสามารถมาตักง่ายเนี่ยดูพี่เขาครับแล้วก็เพื่อนๆก็คัดอีกทีหนึ่งนะเนี่ยผมพาเพื่อนเดินในนี้เลยนะเนี่ยนี่คือบรรยากาศของร้านปาเล่นะครับเพื่อนผมบอกให้มาเช้าๆแต่ที่ร้านปาเล่เขาจะเปิดกันพุธตั้งแต่เช้า9โมงนิดๆร้านก็เริ่มตั้งที่จริงเขามาเริ่มตั้งได้แต่เช้าแหละแต่ถ้าให้ดีให้พร้อมเนี่ยตั้งแต่9โมงไปถึง5โมงเย็นแต่ผมแนะนำให้มาเช้าๆนะครับเพราะประมาณเที่ยงก็หมดแล้วนะครับก็คือร้านปลาสอดสวยๆนะครับคุณเพื่อนสามารถมานั่งตรงนี้แล้วก็ตักปลาเพื่อเลือกได้เลยครับมีหลายกระถางมีหลายบ่อเลยครับเนี่ยคุณเพื่อนดูนี่ฮะเนี่ยแม่เนี่ยเพื่อนอยากเอาไปขายต่างจังหวัดรวยยังไงเพื่อนสามารถมาเลือกคัดเลือกตรงนี้ได้เลยนี่อย่างนี้ไซส์10ตัวฮะเพื่อนก็มาสอบถามราคาราคาไม่แพงนะเนี่ยอันนี้ไซส์30ตัวผมจะเรียกอย่างนี้เพราะในถุงมันมี30ตัวแต่ไซส์ขนาดเท่าการหนวดฮะอย่างนี้ก็ไซส์25ตัวอย่างนี้ก็นี่ปลาทองไซส์5ตัวครับสวยครับแล้วก็บรรยากาศนี่ก็พี่เขาจะแพ็คส่งให้ถ้าเราสั่งไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ปลากัดถูกๆก็มีนะฮะเพื่อนเนี่ยตัวละ20บาทนี่เป็นปลากัดแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถมาดูหรือว่าเพื่อนๆจะสั่งเป็นเยอะๆไปขายต่างจังหวัดก็ได้นะฮะนี่เพื่อนเห็นไหมสวยๆอันนี้ปลากัดประจัดจีนนะฮะแล้วก็จะมีฮาร์ดมูลนะฮะอย่างนี้ก็ตัวละ30บาทอันนี้ก็น่าจะเป็นแกลเล็กซี่นี่ลงก็เลือกเลยนะฮะบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้คนก็เยอะๆอย่างนี้นะฮะเพื่อนก็เดินสบายเลยฮะเพื่อนไม่ต้องห่วงนี่อย่างนี้เขาคัดสูงว่าเราเป็นลูกค้าประจำแล้วเราก็สามารถสั่งว่าอยากได้ปลาอะไรพี่ก็จะคัดให้เราครับแล้วก็เตรียมตัวส่งต่างจังหวัดใช่ไหมออเดอร์ลูกค้าเนี่ยเพื่อนแต่ทุกเพื่อนต้องมาดูก่อนนะฮะมาเช้าๆเนี่ยอย่างเงี้ยผมจะเดินไปไหนเล่นนั่วรู้สึกว่าปลาสูงเยอะเลยฮะเดี๋ยวผมไปเดินวนทางทุกวันดีกว่าผมให้เพื่อนดูแล้วพี่ๆเขาจะส่งตามรถขนส่ง
ปลาที่มารออยู่หน้าตลาดนะฮะอันนี้แต่ถ้าเพื่อนมานี่คือมาดูก่อนว่าจะเอาปลายังไงไซส์ยังไงแล้วก็ครั้งต่อไปเพื่อนๆก็สามารถสั่งโดยไม่ต้องมาก็ได้ครับพี่ก่อนยังขายได้ประมาณแสนกว่าอยู่เลยพี่เขาจะทำออเดอร์ตามที่เราอยากได้ครับเหมือนเนี่ยดูอันนี้คือปลาที่จะเอาไปเลี้ยงก็ได้หรือไม่ก็จะไปขายต่อตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็ปลาครับเนี่ยเหมือนอันนี้ไซส์5ตัวเนี่ยฮะอันนี้ก็ปลาทองนี่ปลาทองนะฮะอย่างเงี้ยมีปลาทองก็มีหลากหลายไซส์ตัวเดียวก็มีนะนี่นี่เอาเพื่อนเนี่ยอันนี้ก็สิงไซส์สามตัวนะฮะนี่ก็ไซส์8ตัวนี่ไซส์12ตัวราคาก็แตกต่างกันไปนะฮะเพื่อนห้องนั้นเนี่ยมีนี่เพื่อนกุ้งกุ้งสีนี่กุ้งสีตัวกุ้งอย่างนี้ตัวเท่าไหร่ครับ250เนี่ยเพื่อนร่วงเลยเพื่อนดูมีกุ้งสีสวยๆกุ้งที่เขานิยมเมื่อก่อนนะฮะ250นะก็ไม่ได้ทำลูกตรงนี้จะเป็นพี่เขาจะแพ็คถุงไว้อันนี้คือเดี๋ยวประมาณเที่ยงก็หมดแล้วฮะนี่อันนี้ก็ปลาสอดสวยๆนี่ดูนะฮะมีปลาอะไรก็ไม่รู้อะไรเพื่อนสวยนะฮะนี่ก็สีนะหรือไม่ครับเพื่อนว่างก็มาเดินเที่ยวได้นะฮะมีปูมีสีทองมีสีครับมีอย่างเป็นปลาแม่น้ำก็มีนะครับที่นี่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ก็ออสการ์นี่สวยนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นตลาดปลาสวยงามที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพนะฮะเพื่อนนี่ปลาดุกก็มีนะฮะเพื่อนเนี่ย100ตัวเนี่ยปลาดุกเกลือฮะนี่เราสั่งเลยเดี๋ยวเราไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมจะเข้าเลนนู้นกันตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในนี้เพื่อนๆสามารถเดินวนไปได้นะฮะไม่ต้องงงนะฮะอันนี้แหละก็ยังมีเนี่ยเนี่ยเป็นอุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลาอะไรเงี้ยฮะสวยๆเนี่ยราคาก็เนี่ยราคาส่งฮะ150นี่มีหลากหลายราคาเลยฮะเพื่อนๆนี่ก็50บาทนะฮะเอาไว้แต่งตู้ปลานะฮะเพื่อนๆนี่กุ้งเกี๊ยวก็มีครับเนี่ยกุ้งเกี๊ยว250250ตัว100บาทนี่ฮะกุ้งเกี๊ยวนี่เพื่อนดูสวยนี่เนี่ยเพื่อนเนี่ยสวยเนี่ยอย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยเพื่อนนี่ราคา 1.8 บาทถุงหนึ่งมี100ตัวครับ
ก็คูณเข้าไปครับ180บาทเนี่ยครับนี่อย่างนี้ก็เป็นปลากัดตัวเมียค่อยรวมนะฮะเพื่อนมีนะครับเพื่อนๆอย่าเอาไปทำเพาะพันธุ์ก็มาสามารถซื้อได้นะค่อยเมียเนี่ยราคา150เองนะฮะนี่ก็เป็นปลาถุงนี่ปลาแม่น้ำสวยๆ600บาทนะครับเพื่อนเนี่ยกุ้งแคะกุ้งจิ๋วเนี่ยฟีนบูนถุงละร้อยเองนะครับเพื่อนเนี่ยปลาเทวดาก็มีนะฮะสวยเพื่อนๆดูนะฮะอยากได้คือปลาสอดถึงอย่างนี้ก็มีอันไซส์ไม่รู้กี่ตัวเยอะมากสวยบรรยากาศเพื่อนๆก็สามารถมาเลือกดูเขาใช้ความสามารถของเพื่อนมาดูไว้เนี่ยไว้เอาไปขายต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือบรรยากาศของลานปาเล่นะฮะทุกวันพุธนะเพื่อนได้ยังไงเนี่ยเพื่อนอยากได้อะไรก็คอมเมนต์มาคุยได้อย่าให้ผมไปสอบถามราคาอะไรนะฮะแต่นี่ผมพาเพื่อนๆมาดูรวมก่อนเนี่ยอันเนี้ยปลากัดเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆสามารถมาตัดไก่ถุงได้อย่างนี้นะฮะนี่ราคาตัวละ20บาทเองครับเพื่อนเดี๋ยวเราวนมาทางนี้เมื่อกี้เรายังไม่สุดทางนี้นะฮะเนี่ยอย่างร้านน้องนี้ก็มีปลาแม่น้ำสวยๆเยอะเลยนะฮะนี่จิ้งจกแดงขออนุญาตนะครับที่จกแดงครับเพื่อนอันนี้เป็นปลาอะไรครับปลาชื่อที่จกแดงเลยครับใช่ค่ะปลาที่จกแดงมันจะมีสีเขียวกับสีแดงอ๋อนี่เพื่อนอาจจะถุงอาจจะไอ้นี่ครับเพื่อนต้องมาดูเนี่ยมีปลาแปลกๆที่เราเพื่อนๆอาจจะรู้จักแต่ผมไม่รู้จักเนี่ยนี่อย่างหมูพม่าปลาหมูพม่าเนี่ยมีซีลเพชรน้อย55ตัว150บาทครับนี่มีเยอะอะไรฮะเพื่อนดูเลยมีร้านน้องเขามาทุกวันพุธนะฮะเพื่อนก็สามารถมาดูได้ปลาแปลกๆเนี่ยปลาไหลปลาไหลช่อนี่สวยนะนี่มีหลายตัวเลยฮะตัวละร้อยนะฮะเพื่อนดูเนี่ยตัวร้อยปลาไม่เนี่ยปลาแม่น้ำสวยๆครับเพื่อนผมไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรเดี๋ยวผมพาเพื่อนดูนะนี่ปลาเสือดาวปลาเสือดาวหน้าแดงนี่เพื่อน5ตัว150นะฮะเยอะเลยฮะมีหลายไซส์นะฮะเนี่ยเงินที่ร้านน้องเรานะเนี่ยเพื่อนสามารถมาดูได้นี่อย่างน้องๆนักศึกษาก็มาดูถ้าชอบปลาส่วนมากก็จะเป็นน้องก็จะชอบปลากัดอะไรอย่างเงี้ยครับมาดูนี่ครับมาเลือกได้นะฮะตรงนี้เราก็มาโซนปลากัดแล้วนะครับเพื่อนตรงนี้ปลากัดเยอะมากเลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปดูอันเนี้ยเวลาเพื่อนๆฝั่งจะไปต่างจังหวัดพี่ๆเขาจะแพ็คใส่กล่องนี้นะฮะไม่ต้องห่วงครับไปถึงแน่นอนครับรับประกันนะฮะไม่มีอันตรายนี่ตรงนี้ก็เป็นปลากัดโซนปลากัดดีครับมีอะไรให้เพื่อนๆดูบ้างเนี่ยมีหูช้างแล้วอ๋อนี่ครับเพื่อนหูช้างหูช้างนี่ก็คือตรงขี้มันจะใหญ่นะครับผมอันนี้เป็นหูช้างหางยาวด้วยหางยาวด้วยอย่างนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ย100บาทเลยครับเนี่ย100บาทเองครับเพื่อนๆเห็นเพื่อนปลากัดไทยเราสวยนะครับยิ่งบีดเดอร์ของประเทศไทยเนี่ยบีดเดอร์สีเก่งๆแปลกๆสวยๆเยอะเลยครับอันนี้ถุงละ100เหมือนกันตัวละ100เหมือนกันเลยนี่ก็มาเบิ้ลครับบุกคอครับผมอันเป็นอะไรนะมาเบิ้ลครับผมมาเบิ้ลนี่อันนี้คือสีน้ำเงินนี่มาเบิ้ลเนี่ยครับผมทองก็จะออกแดงๆทองๆหมูกรอบก็แดงๆทองๆ
ราคาตัวละ100เองนะฮะเพื่อนแล้วตัวนี้50บาทอ่า50บาทไหน50บาทถ้าน้องๆอยากได้ว่ากันนาตะก้าเลยนี่สีผมบอกไว้ก่อนนะสีเกินราคาเพื่อนสีสวยมากเลยนะฮะนี่เพื่อนๆอยากได้สีไหนน้องๆอยากได้สีไหนเข้ามาที่ร้านได้เลยหรือว่าให้เขาติดต่อไปทางไหนได้ Facebook ครับผม Facebook Face อะไรครับเดี๋ยวเปิดให้หน่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตลงนะครับผมนี่สามารถฟาร์มครับสามารถฟาร์มครับเข้าไปติดตามแล้วก็สามารถพูดคุยได้ว่าอยากได้ปลาอะไรเนาะเนี่ยไปโดยตรงเลยน้องชื่ออะไรนะฮะน้องเซฟครับน้องอะไรนะเซฟครับผมน้องเซฟนะถ้าเพื่อนๆบอกว่าอ๋ออยากมาแบบวันพุธก็มาได้ครับผมที่โซนปลาปลากัดเนาะครับผมนี่เพื่อนร้านเล่ของวันพุธนะฮะนี่มีปลาเยอะเลยขอบคุณมากครับพี่ลงไปไหนนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนี่ให้เพื่อนๆดูก่อนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตทำธุระกับน้องก่อนนะฮะเนี่ยเพื่อนๆมาดูบรรยากาศใช่ครับขอบคุณครับตามนะโอเคคุณครับลงทุกวันพุธของถัดไปได้ครับโอเคพี่แต่พี่มาทุกพุธใช่ครับสวัสดีครับฝากแชร์ด้วยนะครับโอเคตรงนี้เราจะเป็นลานปลากัดเยอะแยะมาเลยฮะเพื่อนผมให้เพื่อนดูผมเนี่ยจะบอกเพื่อนๆว่าผมจะลงพุธถัดไปนะฮะแต่จะลงทุกวันของลานเล่เนี่ยผมจะลงทุกวันอังคารก่อนที่จะเป็นวันพุธเพื่อนๆจะได้ดูว่ามีปลาอะไรบ้างในคลิปผมแล้ววันพุธเพื่อนๆก็จะได้มาถ้าเพื่อนๆว่างนะครับนะผมจะอาศัยว่าถ่ายคลิปนี้และลงวันอังคารหน้าแล้วเพื่อนๆดูแล้วเกิดว่าอยากมาก็มาที่นี่ได้ทุกวันพุธเช้าเช้าก็ดีเพราะมีปลาเยอะนะฮะเนี่ยปลาไม่แพงเลยราคาหลักร้อยอย่างหมูช้างอย่างนี้เท่าไหร่ครับ300นี่250เองครับเพื่อนๆหลักร้อยแล้วฮะแล้วบอกไว้ก่อนนะครับปลากัดไทยเนี่ยต่างประเทศเขานิยมมากเลยครับเพื่อนๆแล้วเราคนไทยล่ะไม่นิยมปลากัดไทยแล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะอย่างที่รู้ๆอ่ะร้านเล่นี่ก็ส่งให้ลูกค้าต่างประเทศเยอะเลยนะทุกร้านเลยนะเนี่ยเพื่อนๆราคาเอานะเพื่อนๆเลี้ยงปลากัดก็จะได้ไปย้อนวัยเด็กสัตว์เลี้ยงตัวแรกของเพื่อนๆผมคิดว่าก็เหมือนกันปลากัดนั่นแหละอาจจะวิธีหาอาจจะไม่เหมือนกันไปหาตามท้องนาหรือว่าซื้อมาแต่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงตัวแรกผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะนี่คือปลากัดไทยนะนี่หูช้างสวยๆนะฮะขอบคุณมากครับนี่คือบรรยากาศนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะแวะไปร้านลุงบุญนะฮะยูบ้าร้านนี่ร้านลุงบุญก็มีปลาตัดสวยๆนี่ราคาหลักร้อยเองนะฮะวัวนี่ครับนี่เพื่อนเราเลือกได้แล้วนี่แล้วอย่างถูกอย่างนี้ยังไงเนี่ยร้อยเดียวทั้งหมดร้อยเดียวทั้งหมดนี่เพื่อนวันนี้โปรโมชั่นสีสันสวยงามทั้งคนละร้อยเดียวเดี๋ยวเขาเอาเก่งมาเมาเลยนี่ผมบอกว่าคือถุงละร้อยทุกสีนี่ฮะทุกตัวตัวละร้อยในโซนฝั่งนี้นะครับเพื่อนเนี่ยโซนฝั่งนี้ลุงบุญเขาจะมีปลาให้เพื่อนๆมาเลือกเหมือนแบบและแต่อาทิตย์นะฮะอาทิตย์นึงจะโปรโมชั่นคือว่าเขาแกเป็นฟาร์มไปเรื่อยเพราะฟาร์มแกติดฟาร์มเองเพื่อนๆต้องมาดูว่าบางทีอาทิตย์นี้อาจจะดีอาทิตย์หน้าอาจจะราคาถูกกว่านี้หรือว่ายังไงนะแต่ที่หลักๆ Galaxy ของเขาเนี่ยนี่ของเขาเนี่ยถ้าตัวข้างนอกนี่ตัวละ 1,000 ถ้าเป็นพวกแบ็คสตาร์นี่ก็ 1,000 ตัวนอกและตัวใน500เหมือนเดิมตัวในขวดก็500เหมือนเดิมนะฮะเพื่อนๆสามารถมาดูได้นะมวยขอบคุณครับเนี่ยผมให้เพื่อนๆดูแบ็คสตาร์นะสวยคือตัวข้างนอกขวดนะฮะตัวละ 1,000 แล้วอย่างตัวในขวดเนี่ยตัวละ500เหมือนเดิมของแกที่ร้านลุงบุญนะครับเนี่ยเอาไว้ตรงเนี้ยจะเป็นปลากัดหมดเลยนะฮะ
ให้เพื่อนๆดูเลยฮะเนี่ยอย่างนี้ก็ใส่ถุงราคาหลักร้อยย่อมเยาถุงละเท่าไหร่ฮะถุงละ30นี่เพื่อนๆอันนี้สวยๆอีกเพื่อนๆต้องมาเดินมันมีหลากหลายราคานะฮะเนี่ยถุงละ30อาทิตย์นี้ผมว่าปลาราคาดีมากเลยนะฮะเพื่อนอันนี้เป็นปลากัดธรรมดาสีธรรมดาไม่ใช่ขั้นนีโม่ฮะแต่นี่ถุงละ30อาทิตย์นี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนอาจจะมีปลาถูกๆเยอะเลยนะฮะเพื่อนคุณครับเนี่ยอย่างพี่ด้านในเนี่ยพี่ด้านในก็เป็นปลาโมสวัสดีครับนี่ปลาพี่ด้านในก็ส่งต่างประเทศเยอะนะฮะพี่ด้านในคนนี้มียังไงบ้างเนี่ยเริ่มต้น300ครับเริ่มต้น300สามร้อยคือเป็นตัวไหนตัวข้างนอกเริ่มต้นนะมาดูได้นะเพราะสีของพี่ด้านในมีหลากหลายสีเลยนะฮะเนี่ยดูสีสวยๆทั้งนั้นเลยเพื่อนๆก็ลองมาคุยนี่ดูฮะนี่สีสวยฮะรับประกันได้นะรับประกันรางวัลด้วยเบอร์โทรก็0988 85ศูนย์แปดห้าไม่ใช่เบอร์นี้นะใช่0885 886 8869 0719นะฮะมาดูได้ทุกวันพุธเช้าๆก็ยิ่งดีฮะจะได้มีปลาสวยๆ400ตัวนี่ครับเพื่อนผมบอกไว้ก่อนผมไม่ได้นี่นะเพราะผมทราบอยู่ว่าพี่ๆในเนี้ยส่งปลาไปต่างประเทศเยอะมากเลยนะครับเพื่อนแล้วเราคนไทยนะครับปลากัดไทยสวยๆขนาดคนจีนยังชอบเลยนะเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นปลาสารต้นๆของวัยเด็กที่เป็นสัตว์เลี้ยงของน้องๆนะนี่อาจจะเป็นเมื่อก่อนอาจจะหาตามทุ่งนาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาที่ตลาดก็ได้แล้วฮะนะฮะนี่สวยๆครับนี่หางใหญ่มากเลยแผ่สวยเลยฮะเลือดสวยเลยนี่ไงพี่อะไรขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปก่อนเลยฮะเนี่ยลานปาเล่ก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยโซนลานปาเล่เพื่อนๆดูทั้งหมดเนี่ยจะเป็นโซนลานปาเล่จะเป็นโซนจะเป็นโรงจอดรถของจะจากโซนสัตว์เลี้ยงแต่วันพุธเขาจะเปลี่ยนโรงจอดรถให้มาเป็นลานเล่ฮะถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเนี่ยพุ่งเนี่ยสวยๆฮะเนี่ยมีราคาปีก30 บาทส่งมี20 บาทครับนี่พุ่งสีสมัยก่อนที่เป็นที่นิยมมากเนี่ยเพื่อนดูนะฮะสวยเลยแล้วก็นี่ไซส์อีกไซส์หนึ่งฮะอย่างนี้ก็เป็นเต่าปีก60ทรง40 บาทเพื่อนก็สามารถเอาไปขายต่อได้นะครับผมบอกเต่าในไทยฮะนี่สวยนะฮะนี่ก็นี่มีเยอะเลยนะครับร้านเล่เนี่ยเป็นร้านให้เพื่อนๆได้ที่ชอบปลาได้มาดูหรือไม่ก็ยังไม่มีเวลาว่างก็ดูคลิปของเราแชร์ฝากกดไลค์อะไรที่ได้นะฮะมีเยอะเลยครับร้านพี่เขาเนี่ยมีฟิงเกอร์สวยๆ17 ตัว500ครับเพื่อนดูไซส์นี่ไซส์4 ตัว550นะครับสวยๆนี่ก็ราคา 1,500 นะครับเพื่อนเท่าไหร่นะ17นี่ร้านพี่เขาปลาเสือตัวใหญ่มากมีตัว300แล้วเพื่อนมานะอันนี้ก็ผมก็จะพาเพื่อนพาเพื่อนมาดูอีกฝากหนึ่งของลาเล่นะฮะเพื่อนนี่มีเยอะเลยนะฮะปลาในลาเล่นะฮะเดี๋ยวตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นลานเล่เสร็จหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปร้าน
ปลาสวยงามที่เปิดทุกวันของตลาดจตุจักรนะฮะเพื่อนตรงเนี้ยโทษครับตรงเนี้ยจะเป็นโซนที่เปิดทุกวันนะฮะเพื่อนผมจะเริ่มเดินเมื่อกี้เรามาทางโน้ตร้านเฮียหงนะฮะผมก็จะเลาะให้เพื่อนๆดูว่ามันมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเราไปเดินกันนะครับ นี่สวยทำไมครับเพื่อนๆอย่างไม่ว่างวันพุธก็มาทุกวันร้านในส่วนตรงนี้จะเปิดทุกวันนะครับเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นปลาสวยๆเยอะแยะหมดเลยครับเนี่ยเพื่อนนะผมไม่ดูเลยสวยอะนี่รู้ไหมเพื่อนๆอยากได้ตู้สวยๆไม้น้ำสวยๆก็มาร้านนี้ได้นะเนี่ยพี่เขาสามารถจัดตู้ปลาสวยๆได้ฮะเนี่ยใส่ไม้น้ำเยอะๆแล้วก็เอาปลาตัวเล็กอย่างปลานีออนเนี่ยมาตัดกับสีไม้เนี่ยสวยมากเลยนะเพื่อนนี่ก็ได้เนี่ยเพื่อนอันนี้ก็จะทำหน่อยระบบนิเวศจริงนี่ก็ได้นะฮะเพื่อนก็ต้องขยันในการล้างตู้หน่อยนะเพราะผมดูแล้วไม้มันจะทำให้มีฝุ่นเยอะเหมือนกันฮะนี่มาริโมนีออน8ตัว100ฮะเพื่อนนี่เพื่อนเพื่อนดูสีอะไรเพื่อนสวยโอ้ตุ้งสีตุ้งจิ๋วฮะเพื่อนเห็นไหมมีเยอะนะฮะอันนี้ตรงนี้เราจะมีทั้งหมดมีทั้งปลาให้เราเลือกนะฮะอันนี้ก็ปลานกแก้วครับสีสวยสีแปลกจะมีปลาให้เพื่อนเลือกหรือไม่ก็จะเพื่อนๆอยากมาหาอาหารหรือว่ายาเกี่ยวกับปลาก็มาได้นะครับตรงนี้มีหมดเลยนะครับเพื่อนเนี่ยอาหารสำเร็จรูปเย็นๆเพื่อนๆไม่สะดวกมาก็สามารถมาได้ประมาณ5 โมงเย็นทำงานเสร็จก็ได้ยังทานอยู่นะครับเพื่อนๆสำหรับตรงนี้เพราะเปิดทุกวันนะฮะนี่มีอาหารปลาเยอะเลยนะแล้วก็เนี่ยเราก็จะทะลุตรงข้างหน้าตรงส่วนที่เป็นปลาตักเหมือนกันนะฮะแต่ตรงเนี้ยก็จะเป็นมีทุกวันนะฮะเนี่ยแต่ถ้าเป็นวันฟุตก็จะมีเยอะหน่อยนะครับเนี่ยอย่างพี่เขาตักนี่ก็คือตักไปก่อนแล้วก็เลือกเดี๋ยวให้นี่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมถ่ายเห็นมืออย่างเดียวนี่สามารถเพื่อนๆสามารถมาได้อันนี้เป็นผมว่าปลาเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงแรกๆแหละที่เพื่อนๆชอบเพราะมันสามารถเลี้ยงตั้งในบ้านได้แล้วก็ใส่ตู้สวยๆคู่กับทีวีโทรทัศน์ของเราหรือว่าเป็นหอพักก็ยังดีครับนี่มาลาวีตัวละ20 บาทเองครับเพื่อนนี่สวยมากเลยนะฮะไม่แพงนะครับเพื่อนนี่มาลาวีนี่ก็ไซส์นี้ก็ตัวละ10 บาทเนี่ยเพื่อนนะฮะปลาเทวดาก็มีนะฮะตัวละ15 บาทเองครับเพื่อนๆนี่มีมังกรน้อยอ๋อมีมังกรน้อยนี่นะฮะเพื่อนสามารถมาได้ทำงานเหนื่อยเรามีสัตว์เลี้ยงไว้เลี้ยงอยู่ในบ้านเนี่ยมันสามารถให้เราหายเหนื่อยได้นะทำให้เราหายเหนื่อยได้นะนี่ปลาทองตู้ตัวละ50 บาทตัวละ150 บาทตรงนี้จะเป็นโซนเปิดทุกวันนะฮะนี่มีเยอะเลยนะฮะเพื่อนมาได้ส่วนฟากข้างนู้นก็จะเป็นฟากที่เราเดินอยู่ทุกวันเสาร์นะฮะเดี๋ยวเราเสาร์นี้ก็จะมาเดินอีกฮะนี่เพื่อนก็สามารถมาดูปลาได้นะฮะหรือไม่เพื่อนๆโซนเนี้ยถ้าเพื่อนๆว่างวันเสาร์อาทิตย์ส่งฝันนี้ก็เปิดนะฮะวันเสาร์อาทิตย์ยกเว้นที่ลานเล่เราเมื่อกี้ที่เขาเปิดวันพุธนะฮะเนี่ยปลาแม่น้ำสวยๆนะฮะให้เพื่อนดูเลยนะฮะนี่ครับไปต่อเลยฮะมีปลาเยอะเลยฮะเนี่ยมีออสการ์สวยตัวละ60 บาทเองนะฮะนี่
เพื่อนนี่ปลาสวยเลยเลี้ยงเป็นฝูงน่าจะสวยครับขนาดดูในวิดีโอตอนนี้สวยมากเลยครับคือทำแบ็กกราวด์ตู้เป็นสีน้ำเงินแล้วก็น้ำใสๆใส่ไฟนิดหน่อยเนี่ยสวยเลยครับเพื่อนปลาแม่น้ำไทยเราก็ไม่แพ้นะสีก็คือสีธรรมชาติสวยแบบธรรมชาตินะมีอย่างเนี้ยแตกเลยครับขีบมีดำติดนิดหน่อยเนี่ยเหมือนมีแรงเงาอยู่ตรงขีบเลยครับเนี่ยตรงนี้มีปลาแม่น้ำเยอะมากเลยปลาอะไรบ้างเอาเพื่อนดูแล้วกันนะเนี่ยเพื่อนนี่ก็ไซส์โตหน่อยนะฮะมีทุกขนาดทุกไซส์นี่ไซส์เล็กเนี่ยปลาพวกนี้ผมว่าเพื่อนมาไปเราเลี้ยงเป็นฝูงน่าจะสวยนะฮะจัดตู้ดีๆเพลินราคานี้นะฮะแล้วก็เนี่ยมาดูร้านนี้ฮะร้านนี้ก็จะมีปลาสวยๆเยอะเลยของเพื่อนๆดูเลยนี่350เองที่เขียนนะผมไม่แน่ใจเพื่อนๆก็มาถามดูนี่ฮะอันนี้ก็จองหมดแล้วโอ้นี่ฮะเพื่อนๆเห็นไหมปลาตรงนี้เขามีออเดอร์ของเขาอยู่แล้วนะฮะแต่เพื่อนๆถ้าเรามารีบมาก็สามารถดูได้นะนี่ฮะเพื่อนปลาสวยเพื่อนๆดูนะฮะนี่ปลาตะเพียนหน้าแดงก็มีหมูก็มีหมูอินโดฮะนี่หมูตัวนี้หมูอินโดเยอะเลยฮะนี่เพื่อนตัวละราคาเริ่มต้นที่150ถึง250ครับมันก็ขึ้นอยู่กับสีอะฮะเพื่อนก็มาดูจะเอาพระก็ได้นะนี่หมูอินโดฮะนะฮะมีสวยเยอะเลยนี่เพื่อนนี่ก็เป็นปลาไทยนะฮะนี่ปลานกแก้วอันนี้ตัวละ3,500นะครับนะครับไซส์2,500แล้วมีเซีย350เนี่ยกิน2,000นี่สวยเพื่อนหรือว่าเพื่อนๆอยากได้ตู้ผมก็แนะนำร้านนี้ฮะจะมีตู้แบบใหม่ๆสวยๆเยอะเลยนะฮะนี่อย่างผมให้ดูเนี่ยตู้ตรงนี้ฮะเนี่ยอันนี้คือครบชุดไฟกองออกซิเจนราคา 2,325 บาทแต่เพื่อนๆยังไม่มีขาที่เป็นโต๊ะอย่างนี้ที่มันสามารถเปิดกระเดือได้เนี่ยขา24นิ้วเนี่ย 1,7505บาทฮะก็รวมกันก็ไม่น่าจะเกิน 5,000 นะแล้วมีหลากหลายสีหลากหลายขนาดซึ่งผมว่าตู้นี้เท่ดีฮะมันสามารถวางไว้มุมห้องหรือว่าคอนโดได้สวยนี่อย่างนี้ก็ถ้าเราจะเลี้ยงปลาเล็กๆก็เอาไซส์นี้เนี่ยครบชุดขอเฉพาะตู้นะฮะ945บาทแต่ถ้าเพิ่มขานิดหน่อยก็ 1,700 นะฮะอันนี้ขาเนี่ยมันเหมือนกับตู้สามารถเปิดปิดได้นะฮะเพื่อนๆสามารถจะเก็บของได้ในตู้นี้นะฮะเอาไว้ใส่อาหารที่อาหารปลาก็ไม่เกะกะฮะเนี่ยเพื่อนดูได้นะฮะเนี่ยมีหลากหลายสวยเลยแต่ถ้าเป็นแปลกๆหน่อยก็เนี่ยนี่สวยเลยครับร้านเจ๊เขานะฮะมีเยอะเลยนะฮะเนี่ยอย่างนี้ก็ใหญ่หน่อยนี่ก็ใส่พวกปลามังกรได้สวยเลยนะฮะแล้วก็มีตู้อยู่ข้างล่างนะฮะเพื่อนสามารถมาถามได้นะเป็นตู้สำเร็จนะเนี่ยเพื่อนอยากได้เป็นโชว์ปลาของเราอย่างพวกปลามังกรตัวเล็กๆหรือว่าปลาหมอสีเนี่ยตู้ขนาดนี้ก็สวยนะฮะเนี่ยเพื่อนเนี่ยโชว์ในบ้านตั้งข้างข้างทีวีข้างอะไรก็ดีครับหรือไม่ก็เพื่อนๆไม่เอาอย่าเอาตู้อย่างเดียวเนี่ยอย่างเนี้ยตู้14นิ้ว280แล้วเพื่อนๆก็ไปหาไฟหากองมาใส่เพิ่มเติมตามแบบที่เพื่อนๆอยากออกแบบนะฮะเนี่ยตู้18นิ้ว400นะฮะ
ตัวฮะเนี่ย20นิ้ว900เนี่ยใหญ่อันนี้นะฮะเราเพื่อนก็สามารถมาดูเนี่ยร้านเดียวก็มีปลาสวยตรงนี้ก็เป็นไม้น้ำนะฮะตรงนี้ก็เป็นปลาคาร์ฟเนี่ยเนี่ยตัวละ50บาท5ตัว200เนี่ยไซส์เนี่ยเป็นลูกนอกหมดนะฮะตรงนี้นะฮะเนี่ยปลาลูกนอกหมดอันนี้ก็ไซส์ตัวละ100มีเยอะเลยนะฮะเพื่อนเดินเตือนเลยฮะหรือไม่เพื่อนอยากมาหากองสมมติว่ามีตู้ปลาแล้วกองเสียหรือว่าอยากเก็บกองให้มันดีขึ้นกองในตู้ปลานะฮะวันนี้มาได้เนี่ยอันนี้เป็นรู้สึกว่าเป็นที่ให้อาหารแบบตั้งเวลาได้ฮะเนี่ยมีเยอะเลยมันสะดวกสบายสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ค่อยจะอยู่บ้านกับต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนี่อย่างร้านนี้มีสวยนะครับเพื่อนๆตอนนี้สวัสดีครับเนี่ยเพื่อนก็สามารถเดินเรื่อยเพลินๆนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะอันนี้ก็เป็นขายไม้น้ำนี่นะวันนี้ก็เป็นตลาดปลาสวยงามที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพหรือว่าใหญ่ที่สุดในกรุงเทพนะฮะที่ตอนนี้ที่ดูเนี่ยครับเพื่อนครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆก็วันพุธเราก็มาเที่ยวร้านเล่นะฮะตลาดปลาสวยงามที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพนะฮะก็มีปลาหลากหลายชนิดให้เพื่อนๆดูนะฮะถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถมาได้นะฮะทุกวันพุธเวลา 9:00 นถึง17:00 นปกติแต่ปกติให้มาก่อนเที่ยงนะฮะเพราะปลามันจะหมดก่อนนะครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าปลาเล่นต้องมาเช้าๆแล้วก็มาคัดเลือกปลาด้วยตัวเองนะฮะยังไงฝากกดติดตามกด subscribe คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะฮะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะฮะ